ับสนุนโดยหลินจือโกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะเราพบปะจะเจอกันเช่นเคยค่ะในช่วงบ่ายๆนะคะคุณสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกวันนะคะในช่องทางการรับชมรายการนะคะสุขภาพดีวิถีไทยจีนคุณสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้ไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรับสัญญาณ PSI หรือจะเป็นกล่องบิ๊กโฟนะคะก็หมุนไปดูได้ที่ช่องหมายเลข123นะคะส่วนถ้าบ้านใดติดตั้งกล่องรับสัญญาณ GMMZ นะคะก็เปิดไปดูได้ที่ช่องหมายเลข58ค่ะหรือจะเป็นเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศก็ได้นะคะเมื่อแต่ละท่านติดตามรับชมรายการแล้วมีข้อสงสัยประการใดหรือว่ามีคำถามอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามกับทีมงานของเราได้ค่ะที่หมายเลข02-102-6116นะคะ02-102-6116ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชลัดงามศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมันเทศจีนกันต่ออาจารย์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าห่วยซัวครับนะคะเป็นได้ทั้งยาเรียกห่วยซัวได้ได้ห่วยซัวเพราะมีราคาหน่อยแล้วมันเทศจีนนี่ราคาตกมันดูถูกถูกไงมันดูถูกถูกไงไม่รู้นะแต่พอห่วยซัวนี่ดูยกระดับขึ้นมาทันทีเลยเป็นได้ทั้งยาแล้วก็อาหารใช่คนไทยปากเหตุหนึ่งค่ะถ้ามันเทศในภาษาไทยเนาะค่ะราคาถูกค่ะถ้าหวยชนในภาษาจีนค่ะมันจะแพงหน่อยก็เหมือนกับเกากี้กับโกจิเบอร์รี่ไงจ้ะตัวเดียวกันใช่ไหมจ้ะตัวเดียวกันเกากี้นี่ขีดละ23บาทนะสมมุตินะเกากี้เนี่ยขีดละ23บาทนี่คิดแล้วคิดอีกนะจะซื้อดีไม่ดีนะแต่พอโกจิเบอร์รี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยฉันก็ซื้อมาจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นไม่ใช่ตัวเดียวกันอย่างเดียวครับค่ะเกากี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามีน้อยมากนะฮะเขาปลูกได้แต่ปลูกได้น้อยมากนะครับก็นำเข้าจากจีนนั่นแหละแล้วก็ใส่ชื่อค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเดินตามอะไรนะอาจารย์ถนนหนทางของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีใบต้นใบของเขาใบของที่เยอะนะคะของเกากี้ทำมากินอร่อยฮะใช่ไหมอาจารย์ถ้าสดอร่อยกว่าทำเป็นกับข้าวค่ะวันนี้เราไม่เกากี้ละเรามาหวยซัวกันต่อเรามาหวยซัวกันตอนนี้แล้วอาจารย์หมอหวยซัวเนี่ยนะคะหรือว่ามันเทศจีนนะคะจะปลูกเยอะในประเทศจีนทางตอนใต้ของแม่น้ำฮงโหหรือที่เราเรียกกันว่าเหอหนานเนี่ยนะคะตรงนี้จะปลูกเยอะที่สุดแล้วก็เราพบว่าฤทธิ์ยาของหวยซัวที่ปลูกในบริเวณนี้จะมีฤทธิ์ยาที่ดีที่สุดเลยอาจารย์บอกว่าวิธีการปลูกเนี่ยเขาใช้เวลาในการเก็บแค่ปีเดียวครับคือเป็นพืชล้มลุกอ่ะใช่ว่าพืชล้มลุกไม่ใช่พืชขัวเป็นเถาเป็นเถาก็คือพูดง่ายๆว่าปีนี้ปลูกแล้วปลายปีได้รับผลผลิตก็ถอนขึ้นมาและอีกปีนึงก็ปลูกต่อมันจะเป็นอย่างนี้ต่อเลยเหมือนกับการปลูกมันทั่วๆไปนะคะอาจารย์บอกว่าสมัยโบราณนะคะจะใช้คือด้วยความที่ว่าไอ้ตัวหวยซัวเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแท่งยาวๆแล้วก็จะมีเปลือกนะคะเวลาเขาขุดออกมาปุ๊บเขาไปล้างน้ำก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะลอกเปลือกออกอันนี้พอลอกเปลือกออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ความดำเนี่ยมันเกาะบริเวณตัวหวยซัวนะคะถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาจะใช้กรรมฐานรมนะคะเพื่อที่จะลดความมันเอ้ยความดำของตัวที่เกาะอยู่ที่เกาะที่หวยซัวนะฮะและอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาคือลอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาผึ่งลมนะฮะผึ่งลมประมาณ20วันอันนี้เป็นสมัยก่อนนะฮะใช้เวลานานแล้วก็ใช้กรรมฐานแต่ปัจจุบันนี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้ใช้อย่างนั้นละก็คือขุดออกมาปุ๊บเอาไปแช่น้ำยาเลยพอแช่น้ำยาเสร็จเรียบร้อยปอกเปลือกแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยแล้วก็ได้ยาวมาเลยไม่ต้องรอ20วันละนะฮะคราวนี้ก็มีหลายคนถามมาอาจารย์คุยเมื่อตอนที่แล้วก็บอกไอ้น้ำยาที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันยังไงอ่ะถึงแม้ว่าเราจะพูดไปเมื่อตอนที่แล้วว่ายังไงก็ตามมันปลอดภัยนะรัฐบาลจีนเขารู้อยู่นะแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันเป็นน้ำยาที่กินได้มันเป็นสารฟอกขาวไหมหลายคนเกิดคำถามนี้มาไม่ใช่ค่ะน่าจะคล้ายๆกึ่งเดียวกันกับพวกเกลือค่ะแบบน้ำมากกว่าอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะไม่ใช่ตัวยาอะไรหรอกนะคืออาจจะไปชุบน้ำอะไรสักหน่อยนึงเพื่อที่จะกันดำก็เหมือนกับไอ้สาลี่อ่
าจารย์พูดถึงอาจารย์พูดแบบนี้ปุ๊บไปนึกถึงเวลาเราปอกเปลือกแอปเปิ้ลสักพักมันก็จะดำหรือแม้แต่เวลาจะทำมะม่วงดองอันนี้ไอ้ทำเองปอกมะม่วงปุ๊บถ้าตั้งไว้กับที่นี่มันจะคล้ำเลยอ้อยก็จะเอาไปแช่น้ำเกลือสักนิดนึงก่อนมันก็จะไม่ดำก็น่าจะเป็นวิธีแบบนั้นมากกว่าครับเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเขาก็ไม่บอกค่ะนะฮะแต่เขาก็บอกว่าไม่มาแนวนี้ค่ะนะฮะแนวนี้แต่ปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้เอามาใช้ครับนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อนนี่เวลานึ่งเสร็จแล้วเวลาเขาใช้ไอ้กรรมฐานนึ่งเสร็จแล้วค่ะนะฮะมันจะแห้งๆแห้งๆแล้วพอเวลาไปที่ร้านขายยาร้านขายยาต้องไปแช่ใหม่แช่ไว้สองคืนค่ะนะฮะแช่เพื่อให้ตัวมันนิ่มแล้วถึงจะมาหั่นได้อ๋ออาจารย์กำลังจะบอกเวลาเขาส่งมานี่ก็ส่งมาเป็นท่อนเมื่อก่อนส่งมาเป็นท่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาสไลด์มาเรียบร้อยสไลด์มาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้สไลด์มาจากโรงงานเพราะว่าการแช่เนี่ยพอแช่แล้วตัวสารอาหารมาหายตัวยามาหายใช่นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แช่แล้วนะครับตอนนี้เขาไม่ให้แช่แล้วการผลิตแบบโบราณนี่ตอนนี้เขาทิ้งหมดเลยนะเขามีการผลิตแบบใหม่ก็คือพอด้านเสร็จปุ๊บสดๆอยู่เขาก็จะหั่นเขาจะหั่นพอหั่นเสร็จแล้วนะฮะก็อบแห้งเลยนะฮะอบแห้งเลยจริงๆถ้าหากว่าเขาใช้เวลาหั่นแล้วก็อบแห้งเลยนะฮะมันโอกาสที่จะปัญหามันก็คงจะน้อยลงเยอะนะฮะทีนี้อย่างโบราณเนี่ยโบราณสมัยก่อนเนี่ยตัวปอกเปลือกมีปอกเปลือกนะฮะก็ต้องใช้มีดไม้ไผ่นะฮะเขาไม่ใช้มีดธรรมดาอ๋อทำไมล่ะคะอาจารย์เขาก็บอกเขาบอกปกติถ้าหากว่าใช้มีดไม่ผ่ายมันจะทำให้ไอ้ตัวดำน้อยลงอ๋อแต่ถ้าใช้โลหะหรือวัสดุปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ดำเร็วขึ้นใช่ถ้าสมัยก่อนใช้เหล็กเนาะใช้เหล็กนะเหล็กสมัยนู้นอาจจะมันสู้สมัยนี้ไม่ได้นะฮะอาจจะถูละลายบ้างถูอะไรบ้างเขาเมื่อก่อนนี้เขาใช้ไม้ไผ่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องหมดแล้วใช้เครื่องหมดแล้วนะถ้าเราพูดถึงหวยซัวในมิติของอาหารเอาอาหารก่อนนะอาจารย์เราจะใช้สดหรือแห้งคะถ้าเป็นอาหารอาหารนี่ใช้สดก็ได้แห้งก็ได้อ๋อได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วถ้าเป็นยาล่ะคะก็ปกติเราใช้แห้งอย่างเดียวไม่มีสดเลยนะฮะที่มือจีมีสดให้หมอใช้ค่ะมีครับใช้สดได้แต่ถ้าเป็นบ้านเรากว่าจะเอามาก็มันก็ไม่ได้แล้วเราใช้แห้งอย่างเดียวเป็นแห้งเราใช้แห้งอย่างเดียวนะนานๆเจอสักหน่อยนึงก็ราคาสูงจนจับไม่ไหวใช่แล้วก็เกรงใจคนไข้ค่ะนะฮะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สามารถจะเป็นเขาทำมาเป็นกล่องๆนะฮะกล่องหนึ่ง3กิโล3กิโลนะฮะทำมาอย่างดีค่ะครับค่ะแล้วสรรพคุณของเขาล่ะคะอาจารย์เพราะในตอนนี้เราจะคุยเรื่องของสรรพคุณแล้วก็วิธีการเอาหอยซัวมาใช้ละครับค่ะตัวหอยซัวเนี่ยสรรพคุณตัวลิตรนะฮะสุขุมสุขุมนะฮะนะรสชุ่มง่ายๆค่ะนะฮะสุขุมรสชุ่มนะวันหลังเรามาคุยเรื่องรสยาอาจารย์นะเพราะว่าเราเจอเราคุยบ่อยค่ะนะทีนี้เราก็แทรกไปเรื่อยเนาะทุกวันนี้เราก็แทรกไปเรื่อยมันไม่ค่อยเป็นยังไม่ลงลึกนะว่ามีทั้งหมดกี่รสมีทั้งหมดกี่ชนิดเวลาเราก็มาคุยกันมาค่ะนะรสสุขุมค่ะสุขุมคืออะไรสุขุมเราก็คือกลางๆค่ะนะฮะค่ะแล้วกลางๆนะชุ่มบางตำราเขาแปลว่าหวานนะฮะหวานทีนี้จะใช้ชื่อคำว่าชุ่มหรือคำว่าหวานก็บอกไม่ถูกนะฮะภาษาจีนใช้ว่าการนะฮะการพวกบางทีภาษาศัพท์เฉพาะพวกนี้แปลมาเมืองไทยแล้วมันก็แปลยากเหมือนกันนะฮะอาจารย์ยากเหมือนกันนะฮะบางคนเขาบอกว่าใช้คำว่าชุ่มไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ชุ่มชื้นใช่ใช่ใช่ไหมฮะก็ต้องใช้คำว่าหวานทีนี้มันก็ไม่หวานนะอาจารย์ก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นนะหวยซัวแห้งนั่นแหละสิก็แปลว่าหวานหวานก็ไม่ใช่นะฮะก็เลยปวดหัวกับเรื่องการแปลการใช้ศัพท์ของแพทย์จีนก็เราเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่งว่าเราควรจะตั้งศัพท์เฉพาะว่าตัวนี้มาแปลอย่างเงี้ยให้เรารู้กันนะฮะไปว่ากันอีกทีนึงเอาไปว่าเราต้องใช้ชามข้าวชุ่มก่อนแล้วกันชุ่มนะคะชุ่มแล้วก็ลิตรสุขุมนะฮะครับ
ค่ะสุขุมคือกลางกลางค่ะไม่ร้อนไม่เย็นค่ะใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นใครๆก็กินได้ร่างกายคนบอกว่าฉันเป็นคนขี้ร้อนก็กินได้ฉันเป็นคนกลัวหนาวก็กินได้นะเพราะฉะนั้นรีบติดกลางๆค่ะนะชุ่มเราบอกหลายครั้งแล้วรสชุ่มคือบำรุงค่ะถูกไหมฮะค่ะรสชุ่มคือบำรุงเพราะนั้นยาตัวนี้มีฤทธิ์ในการบำรุงนะฮะมีคนบำรุงบำรุงที่ไหนนะฮะยาตัวนี้เข้าอยู่หลายเส้นเหมือนกันนะฮะเส้นแรกก็คือม้ามม้ามนะฮะข้าวเส้นม้ามค่ะข้าวเส้นไตไตนะฮะค่ะข้าวเส้นปอดปอดนะฮะม้ามกระเพาะเส้นม้ามกระเพาะแล้วก็ไตปอดนะฮะข้าว3เส้นนะฮะอาจารย์ข้าว4เส้นอีกเส้นนึงกระเพาะด้วยอ๋อมีม้ามต่างหากแล้วก็มีม้ามกระเพาะด้วยไม่ม้ามแล้วก็กระเพาะโอเคนะม้ามแล้วก็กระเพาะค่ะ4เส้นนะคะครับจริงๆแล้วยังมีฤทธิ์อีกตัวหนึ่งไปถึงที่กระเพาะปัสสาวะแต่ว่าเราไม่ได้บอกถึงกระเพาะปัสสาวะนะฮะเราบอกว่าชุ่มเป็นตัวบำรุงบำรุงข้าวม้ามเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เป็นตัวที่บำรุงม้ามบำรุงไตบำรุงปอดแล้วก็บำรุงกระเพาะใช่นะฮะสามตัวนี้สี่ตัวนี้บำรุงม้ามคืออะไรนะฮะยาตัวนี้จริงๆแล้วเราบอกลดฤทธิ์กลางนะฮะจริงๆแล้วตัวยาตัวนี้ออกฤทธิ์ไปทางค่อนข้างไปทางเย็นนิดหน่อยเย็นนิดหน่อยนะฮะเย็นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราจะบอกว่ากลางเพราะคำว่ากลางกลาง 100% คงไม่มีอ่ะเนาะมันก็อย่างไรก็ต้องซ้ายขวาบ้างอ่ะใช่ๆๆใช่ไหมมันต้องกระเบียดไปบ้างแล้วมันจะมันก็หายากอยู่เนาะค่ะนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่ยาตัวไหนที่เข้าไปช่วยมันค่ะถูกมั้ยฮะค่ะลากมันไปให้ตอนนี้เป็นยาตัวหนึ่งที่บำรุงอินของม้ามได้ดีที่สุดค่ะนะบำรุงอินของม้ามได้ดีที่สุดค่ะนี่คือตัวบำรุงบำรุงค่ะนะฮะค่ะบำรุงไตนะฮะยาตัวนี้บำรุงไตได้บำรุงไตก็บำรุงอินของไตนะฮะบำรุงอินของไตตัวนี้บำรุงจริงค่ะนะบำรุงอินของไตบำรุงจริงนะบำรุงอินของปอดค่ะนะค่ะแก้ไอแก้ไอนะฮะแก้หอบหืดค่ะนะฮะค่ะกระเพาะอาหารค่ะนะฮะค่ะมี2ทางค่ะยาตัวนี้2ทางถ้ากระเพาะดันได้เข้ากระเพาะบำรุงกระเพาะอาหารเนี่ยคนที่เบื่ออาหารมันจะทำให้อาหารดีกินดีขึ้นอ๋อลดอาการแก้เบื่ออาหารนะเบื่ออาหารค่ะคนที่กินเยอะไปค่ะนะฮะก็จะทำให้อิ่มเร็วค่ะนะฮะอิ่มเร็วนะนี่คือหลักคือไม่ได้สองทางเลยสองทางเลยไม่อยากกินก็ทำให้อยากกินใช่ถ้ากินเยอะก็ทำให้กินได้น้อยลง ดีจังเลย นะแต่ครั้นี้หลายๆคนอาจารย์ ถ้าเกิดว่าโอเคถ้าใครที่ติดตามรายการของเรามาก่อนหน้านี้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราพูดถึงสมุนไพรหรือว่าพูดถึงโรคอะไรก็ตามโดยเฉพาะสับปูนสมุนไพรนะอาจารย์ปิงจะมีศัพท์เฉพาะอย่างสุขุมรสชุ่มบำรุงหินบำรุงไตบำรุงอะไรปอดบำรุงกระเพาะหรือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็พูดหลายคนเริ่มงงละถ้าใครยังไม่ได้ฟังรายการเราก่อนหน้านี้นะเอ๊ะบำรุงม้ามแล้วมันจะเป็นอาการอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะใจเย็นๆนะเดี๋ยวบางท่านบอกเอ๊ะอาจารย์พูดนี่ฉันไม่เข้าใจเลยใจเย็นๆนะรายการเรานี่เราจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าแต่ละท่านจะได้เข้าใจแล้วก็เวลาเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปใช้สมุนไพรเราจะเกิดความมั่นใจในการใช้มากขึ้นนะคะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในประเด็นนี้กันต่อค่ะ